ทำมาต่อลมหายใจลุงหน่อยนะครับสะกิดต่อมให้หน่อยนะครับสะกิดต่อมให้หน่อยต่อมความคิดนะไม่ให้สะกิดต่อมอย่างนี้คือต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากเอาไว้ให้นายแพทย์นางสอบแพทย์สะกิดเห็นเขาจับยัดอะไรมะเร็งต่อมลูกหมากให้กับมนุษย์มานาเยอะแยะใช่ไหมครับโถพอแล้วเรื่องพวกนั้น นั่นเรื่องของการจับโรคยัดให้กับคนนี้ระวังเจอข้อหาอันเป็นเท็จก็แล้วกันต่อไปนี้ให้ระวังนะครับอย่าไปคิดว่าลอยนวล นะให้รู้ไว้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่ไฮเทคนะจ๊ะนะจ๊ะลุงออกคะหลายวันก่อนหนูฟังลุงออกอยู่ค่ะแต่ครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่หูฟังได้ยินลุงพูดว่าสูดอากาศคืออวกาศนั่นสูดอากาศคืออวกาศได้ทั้งนั้นนะครับสูดอากาศแต่ไปได้อวกาศอย่างนั้นเหรอก็ดีครับอวกาศมันซ่อนอยู่ในอากาศใช่ไหมภาษาลุงอวกาศซ่อนอยู่ในอากาศหมายความว่าไงอวกาศก็คือสิ่งบริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ก็คือซ่อนอยู่ในอากาศนั่นเองพลังงานบริสุทธิ์คือค่าคงที่นะครับพลังงานบริสุทธิ์คือค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์คือปรมัตถ์มาแล้วมาโอ้โหงานนี้สุดท้ายแล้วลุงพูดจาอะไรไม่ได้กักเอาไว้นะทุกวัดเนี่ยจริงนะเดิมก่อนนี่ยังกักไว้เยอะนะต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยความสัตย์จริงนะครับตั้งแต่ต้นปี63มานี่นะครับนะคอยดูคลิปย้อนต้นปี63มานี่ครับลุงว่าลุงพูดอะไรต่างไว้เยอะมากนะครับดูมันจะไม่ได้กักถ้าจะมีกักอยู่ประมาณสัก1หรือ2คำถามไม่เกินนะครับลุงถามไม่เกิน2คำถามที่ไม่ตอบนะครับไม่เกิน2ไม่เกิน3คำถามจะไม่ตอบนั่นจะไม่ตอบถึงตอบก็ไม่ตอบตรงๆประมาณนั้นนะครับนะถึงตอบก็ไม่ตอบตรงๆผมได้ยินเขาว่าจิตมันไม่ใช่จิตนิพพานมันไม่ใช่นิพพานมันเป็นยังไงครับอันนี้ขออนุญาตย้อนนิดนึงนะคุณกินดีอยู่ดีผมได้ยินเขาว่าจิตไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่นิพพานถ้าอย่างนั้นเขาว่ายังไงทีเนี้ยต้องได้ยินเขาว่ามันไม่ใช่แล้วอธิบายว่าไงทีเนี้ยมันต้องรอคำอธิบายด้วยว่ารายละเอียดแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เก็ตคำอธิบายเขาเลยหรือเขาไม่อธิบายมาให้เราได้รู้เลยก็เดินหนีอย่าไปเดินตามก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะมนุษย์พันนั้นอย่าไปเดินตามเพราะอะไรพอเวลาให้อธิบายก็ไม่อธิบายหรืออธิบายก็ไปอย่างนั้นมึงคุณหรือเปล่าประมาณนั้นทั้งนี้เราก็ต้องแยกแยะได้เหมือนกันนะที่ว่าแยกแยะคนอื่นเขาจะเรียกว่าอยู่ที่ดุลยพินิจหรือว่าอยู่ที่วิจารณญาณของลุงบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แยกแยะให้ได้ใช่ไหมลุงไม่ค่อยใช้หรอกครับคำว่าวิจารณญาณมันรู้สึกจะไม่เคยใช้เลยคำพูดพวกนี้ไม่เคยใช้แยกแยะแยกย่อยให้แยบยลและแยบขายลุงจะใช้ภาษาพวกนี้กันนะครับในการที่พิจารณาเรื่องใดก็สุดแท้แต่นะครับโอเคนะคุณกินดีอยู่ดี